ความร่วมมือกับเราด้วยดีไลน์เนี่ยเราก็จะมีหลายๆจุดนะคะที่สามารถมาสมัครโค้ดได้เลยนะคะสมัครได้เลยค่ะในวันนี้ได้นะคะเป็นปั่นจักรยานเด็กนะคะก็คือโรงพยาบาลของเรามีพื้นที่ความเป็นตัวใหญ่น่าจะที่สุดของประเทศไทยมีการแจ้งนโยบายและแผนในแพทย์พิพัฒน์คงทรัพย์ค่ะนะคะที่วันนี้มาร่วมทำข่าวให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าเริ่มรอบที่ต้องการการรักษาตอนนี้ท่านหัวหน้ากลุ่มงานมาเต็มค่ะจัดเต็มค่ะเพื่อวันนี้นะคะเพื่อสาขาเมืองนะคะอันนี้มีผู้หญิงใครบ้างขอข้าวที่ขอป้ายเลยค่ะขอป้ายเลยค่ะค่ะและข่าวดีนะคะพี่แตงมีเพิ่ม10,000 บาทให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าสาขา10,000 บาทค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะจากงานต่อไปเพราะว่ายังขาดต้องทำบุญกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อส่งผลให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่โรงพยาบาลก็จะมีส่วนตรงนี้นโยบายของท่านผู้ว่าที่บอกว่าสุขทุกวันที่จันทบุรีเพราะเรื่องราวความจำเป็นในการมีโรงพยาบาล691 และ 2เพื่อพี่น้องชาวจันเพราะเพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นทุกวันที่จันทบุรีครับตอนนี้ประชากรของในจังหวัดจันทบุรีของเรานี่ตอนนี้537,000 เตียงสะดวกผมยกตัวอย่างนะครับว่าใครอยู่ในเขตเมืองมีสถานที่ใดที่หนึ่งเช่นที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลเมืองสาขานะครับจริงๆจะทำหน้าที่คล้ายๆโรงพยาบาลอำเภอในอำเภอข้างนอกนะครับนานนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสาขาเมืองอาจจะเป็นคำตอบหนึ่งของคนในเขตเมืองก็ได้ก็เป็นที่ทราบดีนะว่าโรงพยาบาลปกเก้าของเรานะครับก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่
นะครับเป็น Advanced Hospital นะฮะศูนย์นะฮะของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเดียวในภาคตะวันออกนะครับที่มีเครื่องฉายแสงนะฮะตั้งหมายถึงว่าเราไม่ได้ดูแลเฉพาะจังหวัดจันทบุรีอย่างเดียวนะฮะครั้งนี้เราได้ดูแลในส่วนของภูมิภาคของภาคตะวันออกด้วยนะครับเราดูแลในส่วนของจังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งระยองบางส่วนนะครับวังจันทน์เขาชะเมาแปลงนะก็จะต้องช่วงระยะสั้นอาจจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าในระยะยาวคิดว่าคงจะต้องสร้างอาคาร